จากตอนที่แล้วเราได้พูดถึงการเซตอัพค่าเบื้องต้นในการเตรียมพร้อมนะครับการเซตฟอนต์นะครับโดยไปเปลี่ยนที่ฟอนต์ normal นะครับเพื่อให้เอกสารของเรานั้นเมื่อเราเริ่มต้นพิมพ์อะไรก็แล้วแต่จะเริ่มต้นที่ฟอนต์ไทยสารบัญเป็นค่า default นะครับหรือเป็นค่าเริ่มต้นเสมอนะครับโดยที่เราไม่ต้องมากำหนดฟอนต์ใหม่อะไรแต่อย่างใดนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงการทำเลขหน้ากันก่อนนะครับเอกสารตัวนี้นะครับเรามีการตั้งค่าไว้ว่าในหน้าแรกของบทเนี่ยจะไม่ปรากฏเลขหน้านะครับเพราะฉะนั้น เราสมมติว่ามีหลายหน้าก่อนนะครับผมจะทำให้มีหลายหน้าก่อนนะครับนะครับตอนนี้มี2หน้าละทำให้เป็น3หน้านะครับก่อนอื่นเรามารู้จักชื่อหน้าก่อนอันนี้เราเรียกหน้าแรกนะครับนะฮะอันนี้เรียกว่าหน้าคู่ครับหน้าคู่นะครับก็คือหน้า2หน้า4นะครับหน้า2หน้า4เป็นต้นไปนะครับส่วนอันนี้เป็นหน้าคี่นะครับก็คือหน้า3หน้า5หน้า7นะครับส่วนหน้าแรกคือหน้า1บทจะใช้เรียกไม่เหมือนกันเราเรียกหน้าแรกนะครับนะฮะมันจะสัมพันธ์กับตอนที่เราตั้งค่าหน้ากระดาษในส่วนของ page layout นะครับในส่วนของตรงนี้ครับ different odd even page กับ first page นะครับตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูในส่วนของหน้าแรกนะครับเรื่องของเลขหน้าเราคงไม่สนใจเรามาดูที่หน้าที่2เลยแล้วกันซึ่งเป็นหน้าคู่นะครับนะครับปกติแล้วเลขหน้าจะอยู่ด้านบนนะครับเราก็จะใช้วิธีการ insert นะครับ page เป็น header ก็ได้หรือ page number นะครับแล้วก็ top of page นะครับแล้วก็ใส่ไว้บริเวณด้านซ้ายนะครับเนื่องจากว่าหน้าคู่นะครับหรือหน้าที่เป็นด้านหลังนะฮะจะต้องอยู่ด้านหลังของเล่มอยู่ด้านซ้ายของเล่มเลขหน้าต้องอยู่ด้านขวานะครับหรืออยู่ด้านนอกนั่นเองนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเช็คนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นฟอนต์อะไรเป็นไทยสารบัญ16 point ถูกต้องนะครับนะครับไทยสารบัญ16 point หน้า2ถูกต้องนะครับนะฮะตรงนี้จะเขียนว่าหน้าคี่หน้าคู่นะครับเป็นเฮดเดอร์ของหน้าคู่สิ่งที่เราต้องการตอนนี้ก็คือว่าจากด้านซ้ายนะครับจนมาถึงตรงขอบตัวเลขตรงนี้1นิ้วแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราไปตั้งค่าหน้ากระดาษไว้นะครับแต่ด้านบนนะครับเราไม่แน่ใจนะครับว่าด้านบนเนี่ยลงมาใช่1นิ้วจริงหรือไม่นะครับก็จะมีวิธีการในการเซตนะครับ1ก็คือเราต้องเปิดไม้บรรทัดให้โชว์ขึ้นมาก่อนนะครับแสดงไม้บรรทัดก่อนวิธีการก็คือเราก็จะทําการใช้เทคนิคในการสร้างวัตถุที่มีขนาด1นิ้วนะครับก็โดยการระบุลงไปว่ามีขนาด1นิ้วนะครับโดยการระบุตรงนี้มีความสูงคือ1นิ้วเป๊ะนะครับ1นิ้วเป๊ะนะครับเมื่อเราได้วัตถุที่มีความสูง1นิ้วแน่นอนแล้วนะครับเราก็เอาวัตถุที่มีความสูง1นิ้วเนี่ยมาวัดนะครับว่าผมเซตเส้นให้บางนะครับจะได้วัดได้แม่นๆนะครับเอาวัตถุที่มีความสูง1นิ้วมาวางนะครับเราจะเห็นว่าตัวเลข1นิ้วจริงๆก็ได้มาจากการตั้งค่าหน้ากระดาษของเรานั่นเองนะครับก็คือตอนที่เราตั้งเพจ layout ในส่วนของเพจ setup นะครับตอนนี้เราอยู่ในเครื่องมือตัวนี้มันไม่ปรากฏขึ้นมาโอเคในส่วนของเพจ setup ตรงนี้ครับนะฮะเราตั้งไว้ตรงนี้1นิ้วนะครับมันก็เลยมุมตรงนี้จึงได้1นิ้วแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวอักษรที่เป็นตัวเลขตรงนี้นะครับมันมีความสูงตามภาษาไทยก็คือจะต้องมีชั้นวรรณยุกต์ชั้นสระบนนะครับทำให้มันไม่ได้1นิ้วแท้ๆนะครับเราก็สามารถที่ปรับได้นะครับโดยการขยับมันขึ้นไปนะคราวนี้เราก็ขยับเจ้ากล่องตัวนี้ลงมานะขยับลงมาแล้ววัดดูว่าได้1นิ้วจริงหรือไม่นะครับถ้ายังไม่ได้1นิ้วก็ลองขยับนะครับคราวนี้ผมจะใช้ปุ่มแอนเทเนตช่วยในระหว่างที่คลิกเมาส์ค้างไว้แบบนี้นะครับมันก็จะทำให้มันแม่นยำมากขึ้นนะครับใกล้เคียงครับตรงนี้ก็จะได้1นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดนะครับจากตรงนี้จนถึงหัวเลข2นะครับก็จะได้1นิ้วพอดีนะครับจากด้านซ้ายจนมาถึงหน้าเลข2ตรงนี้ก็จะได้1นิ้วพอดีเมื่อเสร็จแล้วครับเราลบสี่เหลี่ยมนี้ทิ้งไปหมดประโยชน์แล้วครับนี่คือเลขหน้าครับของหน้าคู่นะครับเราได้เลขหน้าหน้าคู่แล้วนะครับเช่นเดียวกันครับเลขหน้าหน้าคี่นะครับคลิกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ซูมอินเข้ามาเราอยากได้เลขหน้าของหน้าคี่ครับเราต้องเลื่อนแท็บของก
การตั้งหน้าเล่งหน้าหน้าขี้มาให้มาอยู่ตรงเส้นสุดพอดีนะครับกดแอนเทเนตช่วยนะครับในระหว่างการเลื่อนแท็บเราตั้งแท็บครับหรือใช้คำสั่ง insert ก็ได้นะครับ insert page number หรือเลขหน้านะครับ top of page รอบนี้ต้องอยู่ด้านขวานะครับก็น่าจะได้1 นิ้วพอดีเพราะว่ามันจะอิงมาจากหน้าคู่ที่แล้วนะครับโอเคนี่คือเราก็จะได้เลขหน้าแล้วนะครับเลขหน้าเราก็จะตรงตามกติกาของเล่มเลยนะครับเงื่อนไขก็คือหน้าแรกของบทต้องไม่แสดงนะครับหน้าที่2 อยู่มุมด้านซ้ายนะครับในกรณีที่เราพิมพ์2หน้านะครับหน้าขี้ถัดไปนะครับก็อยู่ตรง1 นิ้วพอดีนะครับเมื่อเราพิมพ์หน้าขี้กับหน้าคู่ทับกันนะครับหมายถึงว่าหน้า3จะทับกับหน้า4เลขหน้าจะทับกันพอดีมานะครับโอเคนี่ก็คือการเซตอัพเลขหน้าเรียบร้อยนะครับเรามาดูที่การเริ่มพิมพ์นะครับต่อไปนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับจากไฟล์ Word นะครับเราจะเห็นว่าบทที่1นะครับบทที่1นะครับนะจะเป็นขนาด20พอยต์นะครับตัวหนานะครับเราจัดกึ่งกลางนะครับและตรงนี้ต้องเว้นลงมาเยอะพอสมควรนะครับซึ่งก็ประมาณ2นิ้วนะครับเว้นจากขอบกระดาษข้างบนลงมา2นิ้วนะครับเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันนะครับ1ต้องเป็นกึ่งกลางต้องเป็นตัวหนานะครับเรากดไว้เลยนะครับเป็นขนาด20จุดนะครับนะพิมพ์ของบทที่1นะครับแน่นอนครับบทที่1แต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าจากขอบกระดาษตรงนี้ลงมาจนถึงไม้เอกไม่ใช่2นิ้วครับเราจะทำยังไงให้ได้2นิ้วเป๊ะๆนะครับใช้เทคนิคเดิมครับเราสร้างวัตถุขึ้นมาให้ได้มีขนาด2นิ้วนะครับสูง2นิ้วนะครับโดยการเปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับ2นิ้วความกว้างไม่เป็นไรนะครับเลือกรูปแบบที่บางที่สุดนะครับบางที่สุดเพื่อเราจะได้เล็งได้ง่ายนะครับโอเคเอาไปวางใกล้ๆนะครับนี่คือไม้เอกของเราจะต้องอยู่ขอบด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะมาที่บรรทัดของบรรทัดนี้ครับคลิกขวาครับแก้ที่พารากราฟนะครับหรือว่าย่อหน้านะครับให้มาตั้งค่าในเรื่องของการเยื้องก่อนถึงนะฮะก่อนถึงพารากราฟนี้นะครับนะลองใส่ไปสัก36พอยต์ตกลงลองดูนะฮะว่าตรงกันพอดีไหมนะครับเลื่อนตัวไม้บรรทัดของเราเข้ามานะครับจะเห็นว่าเกินไปนิดหนึ่งนะฮะเกินไปนิดหนึ่งก็จริงๆก็พอใช้ได้แล้วนะครับนะฮะเกินไปนิดหนึ่งก็ทำการคลิกขวานะครับแก้ไขพารากราฟจาก36พอยต์เหลือสัก35กำลังดีนะครับตอบตกลงนะครับตอนนี้ก็จะทับพอดีเลยนะครับเราก็ลบเส้นนี้ทิ้งไปนี่คือรูปแบบของการตั้งค่านะครับซึ่งเราก็จะตั้งค่าแบบนี้นะครับสำหรับคำว่าบทนำนะครับให้กด Shift Enter นะตรงนี้นะครับกด Shift Enter นะครับผมจะใช้สัญลักษณ์สังเกตนะครับนี่คือสัญลักษณ์ขึ้นบรรทัดใหม่แต่ไม่ใช่ขึ้นย่อหน้าใหม่บทนำนะฮะแน่นอนครับจากกติกาได้บอกไว้ว่านะครับจากกติกานะครับได้บอกไว้ว่าตรงนี้ต้องเว้น1บรรทัดเราจะทำให้เป็นเว้นอัตโนมัติไปเลยนะครับโดยไม่ต้องมาเผลอเว้นเองนะครับเราใช้วิธีนี้ครับเราตั้งค่าย่อหน้าตรงนี้นะครับว่าหลังย่อหน้านี้ให้เว้นเท่าไหร่เว้นสัก18พอยต์นะหรือ24พอยต์มันก็จะเป็นการเว้นบรรทัดอัตโนมัติเห็นไหมฮะก็ประมาณ1บรรทัดพอดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับในบทต่อไปก็คงต้องใช้ซ้ำอีกนะครับเราก็ไปจัดการสร้างเป็นสไตล์เก็บไว้นะครับเราก็มาใช้เครื่องหมายสร้างนะครับตอนที่สร้างสไตล์เก็บไว้นะครับจะต้องให้เคอร์เซอร์อยู่บนสไตล์ที่เราทำการสร้างนะครับกด New Style นะครับตั้งว่าชื่อบทผมแนะนำให้ใส่สัญลักษณ์พิเศษนะครับเพื่อให้กลุ่มของสไตล์ของเราเนี่ยจับเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับผมตั้งว่าชื่อบทนะครับย่อหน้าถัดไปยึดตาม Normal นะครับฟอนต์ตาม normal นะครับย่อหน้าถัดไปยังไม่มีนะครับย่อหน้าถัดไปเป็น normal ก็ได้นะครับนะแล้วก็ลงใน quick style list ด้วยนะครับ
โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นชื่อบทเรามาแล้วนะครับต่อไปผมจะเอาเนื้อหามาวางนะครับ 1.1 ความเป็นมานะครับมาเรื่อยๆผมเอามาทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับจนถึง 1.7 คอนโทรล4มานะครับแล้วมาวางนะครับแน่นอนครับวางในครั้งแรกก็อาจจะดูเละเทะหน่อยนะครับนะในครั้งแรกนะครับต่อไปเราจะทำหัวข้อ 1.1 นะครับหัวข้อ 1.1 นะครับก็ได้กล่าวไว้ว่านะครับเป็น16 พอยต์ตัวหนาชิดซ้ายนะครับนะแล้วก็จัดการเลยครับเป็นตรงนี้16 พอยต์อยู่แล้วทำตัวหนานะครับตรงนี้นะครับต้องเปลี่ยนเป็นแท็บนะครับหลังหัวข้อทั้งหมดต้องเปลี่ยนเป็นแท็บคราวนี้ก็จะมีกติกาว่าเอ๊ะแล้วแท็บต้องตั้งค่าเท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าหัวข้อเรามีเยอะนะครับเราต้องตั้งให้เผื่ออย่างเช่นมี99หัวข้อแท็บที่เราตั้งก็ควรจะตั้งให้เป็นไงฮะให้เผื่อเวลาตัวเลขมันเยอะแล้วเนี่ยตรงนี้ยังมีช่องว่างเว้นระหว่างข้อความกับตัวเลขอยู่นะครับเพราะฉะนั้นด้วยกติกาแบบนี้เขาจึงตั้งบอกว่าให้ตรงนี้ให้เว้น2กอไก่นะครับ2กอไก่ความหนาของความกว้างของฟอนต์ปกตินะครับหรือแบบอักษรที่เป็นปกตินะครับแล้วเราเรียกว่า2กอไก่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าตรงนี้2กอไก่นะครับเราก็ตั้งค่าตรงนี้ไปก็ใช้ได้เลยนะครับเราก็ลบตัวนี้ทิ้งนะครับมันคือ 1.1 นั่นเองนะครับเพราะเวลาตัวเลขที่มันหลักเดียวก็อาจจะดูกว้างไปนิดหนึ่งนะครับ เป็นชิดซ้ายนะครับชิดซ้ายนะครับนะฮะแล้วก็เรียบร้อยนะฮะถ้าสมมุติว่าตรงนี้เราต้องใช้บ่อยๆก็ให้ทำการสร้างสไตล์เก็บไว้นะครับก็เมื่อกี้เราใช้เครื่องหมายบวกนะครับในการจับกลุ่มก้อนนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นหัวข้อผมตั้งชื่อว่า x.x นะครับเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวพอไปบทที่2มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันกดโอเคไปนะครับลักษณะข้อความนะครับข้อความอยู่ในตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าข้อความที่ปรากฏนะครับปกติแล้วก็จะมีย่อหน้าประมาณ1เซนติเมตรตามระเบียบนะครับตรงนี้ฮะเนื้อความทั่วไปในเนื้อหานะครับจะมีการตั้งย่อหน้านะครับประมาณ1เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งย่อหน้าเลยครับนะครับถ้าเราไม่มั่นใจคลิกขวาครับแล้วเข้าไปที่พารากราฟเราตั้งค่าตรงนี้ตรงนี้ 3.8 เราไม่แน่ใจนะครับก็ใส่1 cm นะฮะภาษาอังกฤษเข้าไป Word ก็ฉลาดพอครับที่จะรู้ว่ามันคือ1 cm จริงๆนะครับเป็นการกระจายแบบไทยแล้วก็ด้านขวาเสมอนะครับแบบนี้นะครับถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็เราก็ใช้แบบนี้เป็นแบบในการตั้งต้นทำไปเลยเราก็สร้างสไตล์สำหรับตัวนี้เก็บเอาไว้นะครับก็เป็นเครื่องหมายบวกแล้วตามด้วยเนื้อความทั่วไปนะครับตอบตกลงนะครับ จะเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปก็จะมีปรากฏขึ้นมาเป็นควิกลิสต์อยู่ตรงนี้นะครับวันชื่อบทก็จะมานะฮะนะตัวนี้ก็จะทำให้เราเร็วขึ้นละโอเคนะครับวันย่อหน้าถัดไปนะครับจะเห็นว่าตรงนี้คือย่อหน้าแรกนะครับย่อหน้าถัดไปยังไม่มีการย่อหน้าเราก็กดตรงนี้เนื้อความทั่วไปมันก็จะเปลี่ยนให้แล้วเห็นไหมครับตรงนี้ใช่ไหมครับเนื้อความทั่วไปตรงนี้ก็เป็นเนื้อความทั่วไปส่วนที่1ใช่ไหมฮะส่วนที่1ก็เนื้อความทั่วไปนะครับเป็นย่อหน้าไหมฮะหรือเราจะคลุมทีเดียวเลยก็ได้ครับคลุมจนกระทั่งหมดหัวข้อนี้เราก็บอกว่าเนื้อความทั่วไปสังเกตไหมครับมันก็จะเป็นตามสไตล์ที่เรากำหนดโดยไม่ต้องมานั่งกำหนดเองตัวนี้จะเหมือน 1.1 ใช่ไหมครับตรงนี้นะฮะตั้งแท็บไว้นะครับเปลี่ยนเป็นแท็บตรงนี้จะเหมือน 1.1 เราทำยังไงครับกดปักเข้าไปนะฮะเราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งตั้งค่าใหม่เราจะตั้งค่าครั้งเดียวแล้วก็ทำเป็นแม่แบบเก็บเอาไว้ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตามกติกานะครับมีการพูดไว้ว่าเราจะต้องมีการเว้นตรงนี้นะครับเว้น1บรรทัดนะครับเว้น1บรรทัดสำหรับหัวข้อใหญ่นะครับเรามาดูวิธีกันนะครับ
เราจะไม่มา enter เองเพื่อใส่เองนะฮะเราจะคลิกขวาครับจะคลิกขวานะครับหรือเรามาแก้ที่รูปแบบตรงนี้ก็ได้นะครับแก้รูปแบบตรงนี้นะครับโดยเข้ามาที่พารากราฟนะครับแล้วก็มาตั้งค่าว่าให้เว้นประมาณ1บรรทัดก่อนถึงย่อหน้านี้นะครับก็มาตั้งค่าตรงนี้นะประมาณ24 point ตอบตกลงเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเว้นให้อัตโนมัติทุกครั้งที่ขึ้นหน้าใหม่ขึ้นหัวข้อใหญ่นะครับโอเคเรามาทำหัวข้อในระดับที่2กันนะครับหัวข้อระดับที่2ก็มีกติกาว่าตัวแรกจะต้องตรงกับตัวอักษรของหัวข้อที่สูงกว่านะครับนะต้องตรงกันเคล็ดลับของผมก็คือเลื่อนมานะครับถ้าเลื่อนมาแล้วไม่ได้กระโดดนะครับให้กดอินเทอร์เน็ตค้างไว้นะครับส่วนตรงนี้ก็2กอไก่เช่นเดียวกันนะครับเคล็ดลับเทคนิคง่ายๆคือลบมันออกครับแล้วใส่กอไก่ไป2ตัวนะครับนะกอไก่ไป2ตัวแล้วก็ตั้งแท็บครับเวลาตั้งแท็บถ้ามันกระโดดนะฮะอันนี้โชคดีไม่กระโดดนะครับถ้ามันกระโดดก็กดอินเทอร์เน็ตช่วยนะครับแล้วก็ลบทิ้งนะฮะเอากอไก่ออกนะครับตั้งแท็บเรียบร้อยครับเมื่อเราพึงพอใจแล้วอันนี้คือรูปแบบที่ใช่แล้วนะครับก็ดำเนินการสร้างเป็นสไตล์เก็บไว้นะครับก็เราใช้เครื่องหมายบวกครับแล้วตามด้วย x จุด x จุด x ใช่ไหมฮะเวลาเราไปอยู่บทที่2นะครับก็จะได้เป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็โอเคไปนะครับสังเกตว่าเรามีหัวข้อ x จุด x จุด x แล้วนะครับชื่อบทอะไรต่างๆนะครับเหตุผลที่เราใส่เครื่องหมายบวกนะครับเครื่องมือเหล่านี้มันจะได้นำหน้าพวกข้อความอื่นของ Microsoft Word ที่มีพื้นที่ในการแสดงผลน้อยตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้เราใช้ Format Painter นะครับในการคลุมก็ได้นะครับนี่คือวิธีที่2นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือมากดตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามีหัวข้อระดับที่3หัวข้อ 1.2.3 เหมือนกันกดตรงนี้ก็ได้มีค่าเท่ากันหัวข้อ 1.3 นะครับก็เหมือนหัวข้อ 1.2 ใช่มั้ยครับตรงนี้ต้องใส่แท็บนะครับต้องใส่แท็บเดียวนะฮะกดปึ๊กทีเดียวเสร็จแล้วครับหัวข้อ 1.3 นะครับนะฮะที่เป็นหัวข้อระดับที่3ก็คลุมทีเดียวเลยนะครับกดปักทีเดียวเรียบร้อยนะครับหัวข้อ 1.4 ครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นแท็บนะครับแล้วก็ตรงไปทีเดียวนะครับเห็นว่ามีความสวยงามนะครับมีรูปแบบที่ถูกต้องและสวยงามด้วยนะครับเราจะ copy ตัวนี้มาก็ได้นะครับไล่มานะฮะก็จะเป็นหัวข้อ 1.4.2 นะครับตารางเก็บไว้ก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าทำไมเราถึงใช้สไตล์นะครับสไตล์มันช่วยอะไรเราได้บ้างสไตล์มันจะช่วยบอกเราได้ว่านะครับตอนนี้มีบรรทัดไหนใช้สไตล์นี้อยู่บ้างนะครับเราจะเห็นว่าการที่ผมใช้select all นะฮะ select all instance นะครับมันจะเป็นการไฮไลท์มาให้ว่ามีสไตล์ไหนใช้ตรงนี้บ้างถึงเมื่อเราไล่ตรวจดูนะครับเมื่อเราไล่ตรวจดูเราจะเห็นว่าอันไหนที่ควรจะมีเนื้อหาในลำดับหัวข้อลำดับที่3ก็ควรที่จะมีไฮไลท์ขึ้นมาแบบนี้มันก็จะเป็นการ cross check เราได้ว่าเนื้อหาของเราถูกต้องตามระดับหัวข้อหรือไม่นะครับเมื่อเราเพิ่มไปนะฮะตรงนี้จะเห็นว่าไม่ได้ใช้สไตล์ที่เรากำหนดเมื่อเราเพิ่มไปกดตรงนี้ก็ได้นะครับนะฮะแล้วลองเลือกใหม่นะฮะเห็นไหมฮะจะไฮไลท์ให้นะครับว่าอันนี้เป็นแล้วอันนี้ยังไม่เป็นนะครับผมก็ทำการเลือกกดตรงนี้ก็ได้นะครับในกรณีที่มันต้องใช้งานบ่อยๆผมแนะนำให้เป็นทำเป็นช็อตคัทคีย์เก็บเอาไว้นะครับโดยวิธีการเซตช็อตคัทคีย์ก็คือมาที่ modify นะครับแล้วก็มาที่ format นะเลือก shortcut key นะครับ shortcut key นะครับแล้วก็สมมุติว่าหัวข้อระดับที่3เราอาจจะตั้งว่า internet 3นะครับสมมุตินะแล้วก็กดปุ่ม assign นะครับวันครั้งต่อไปเรากดตรงนี้นะ assign เรียบร้อยนี่นะครับ close ไปกด ok เพราะฉะนั้นพอผมมาที่หัวข้อในระดับที่3เหมือนกันนะครับผมคลุมทีเดียวได้เลยกด internet 3ปึ๊กเสร็จแล้วครับกดที่คีย์บอร์ดนะครับอินเทอร์เน็ต 3เสร็จแล้วครับอินเทอร์เน็ต3วิธีที่1กดตรงนี้นะครับวิธีที่2ไปหาต้นแบบใช้ Format Painter Copy ก็ได้วิธีที่3กดที่ตรงนี้นะครับวิธีที่4ก็คือทำช็อตคัทคีย์
อย่างตอนนี้ผมใช้ช็อตคัตคีย์นะครับผมคลุมทีเดียวหลายๆพารากราฟอินเทอร์เน็ต3ทีเดียวเสร็จเลยนะครับนะจะเห็นว่าง่ายมากนะครับตัวนี้กดอินเทอร์เน็ต3นะครับอินเทอร์เน็ต3หัวข้อที่เป็นระดับที่3ทั้งหมดนะครับชิปทีเดียวอินเทอร์เน็ต3เสร็จแล้วครับตอนนี้หัวข้อระดับที่4นะครับเรายังไม่ได้ทำสไตล์ไว้ก็มาทำแป๊บเดียวเองครับปักเข้าไปตรงนี้2กอไก่นะครับลองวัดดูก่อนถ้าไม่แน่ใจก็ใส่กอไก่ไป2ตัวนะครับดีก็ได้ครับแล้วก็ตั้งแท็บใหม่นะถ้าได้แล้วก็ลบทิ้งไปนะใส่แท็บแทนเมื่อเราพึงพอใจแล้วก็สร้างสไตล์ใหม่นะครับเป็นเครื่องหมายบวกนำหน้านะครับแล้วก็ x จุดจุด x จุดจุด x นะครับให้รู้ว่าเป็น4ระดับนะครับทำช็อตคัตช็อตคัตคีย์ไว้เลยนะครับก็เป็นอินเทอร์เน็ต4นะครับนะแอสไซน์นะครับเข้าไป close ปิดวันตรงนี้อินเทอร์เน็ต4ครับปากอินเทอร์เน็ต4ครับเร็วมากครับกดช็อตคัตคีย์ป๊อปเดียวได้เลยนะครับตรงนี้เรายังไม่ทำครับเพราะเรายังไม่ได้ทำช็อตคัตคีย์นะครับนะตรงนี้เปลี่ยนเป็นแท็บนะครับหัวข้อ 1.6 เราก็ยังไม่ทำครับนะฮะก็กดลงไปนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นแท็บหัวข้อ 1.5 เราก็ยังไม่ทำครับตอนนี้มีสเปซบาร์เกินมานะครับกดปุ๊บเสร็จเลยหัวข้อ 1.4 ตารางยังไม่ทำโอ้ย 1.4 ทำแล้วเรียบร้อยครับหรือแค่ตารางตัวนี้ก็ทำตารางนะครับจะเห็นได้ว่าวิธีการนี้ง่ายไหมครับค่อนข้างง่ายนะครับเร็วด้วยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมตรงนี้ต้องเป็นแท็บนะครับเหตุผลอะไรที่ต้องเป็นแท็บเพราะว่าในกรณีที่หลายๆท่านไม่ใช้แท็บใช้สเปซบาร์มันก็เหมือนกันแหละครับเมื่อเราพรีวิวออกมาโดยไม่มองโครงสร้างข้างในแต่คำถามก็คือว่ามันต่างกันหรือไม่ระหว่างการใช้แท็บกับการใช้ผมก๊อปปี้ตรงนี้ให้เหมือนกันนะครับเป็น2บรรทัดเพื่อพิสูจน์ให้ดูว่ามันเหมือนกันนะครับตัวนึงใช้แท็บนะครับเพื่อให้เห็นนะฮะตัวนึงใช้แท็บตัวนึงใช้สเปซบาร์นะครับตัวนี้ใช้แท็บ2อันนี้ดูผิวเผินไม่ต่างกันครับแต่เมื่อเราเจอข้อความบางอันที่มันมีการตัดคำเช่นตัวนี้มีการตัดคำครับเราจะเห็นว่าการใช้สเปซบาร์มันจะทำให้มีการดึงนะครับแล้วจึงทำให้หัวข้อของเราตรงนี้เนี่ยข้อความจะไม่ตรงกับบรรทัดอื่นแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมจะทดลองให้ดูว่าถ้าเกิดมันมีการตัดคำขึ้นมาซึ่งการตัดคำเนี่ยเราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วใน Microsoft Word นะครับจะเห็นว่าการใช้แท็บนะครับเมื่อเกิดการตัดคำตรงนี้มันจะไม่มีการขยายออกแต่มันจะไปขยายข้อความข้างนี้ให้มีความกว้างขึ้นแทนนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลนะครับว่ากดหลังหัวข้อทุกหัวข้อนะครับจะต้องเป็นแท็บเสมอเท่านั้นโดยห้ามใช้สเปซบาร์นะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเทคนิคในการจัดรูปแบบเอกสารนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับบทที่2บทที่3บทที่4บทที่5ก็จะมีวิธีการใกล้เคียงกันนะครับคล้ายๆกันนะครับในคลิปถัดไปนะครับจะมาพูดถึงเรื่องจะเอาสไตล์ที่อยู่ในบทที่1เอาไปใช้ในไฟล์ของบทที่2บทที่3บทที่4ได้ยังไงนะครับเราจะมาพูดเรื่องการส่งสไตล์ข้ามไฟล์กันนะครับ